โปรเจกต์นี้ถึงโปรเจกต์นี้ใครก่อนดีพี่บอยโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องแฟตเกิลนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามีความผูกพันกันแบบเติบโตด้วยกันเป็นหนัง coming of age แบบว่าทุกคนแบบเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องราวที่อย่างผมเองกับผมเป็นตำรวจที่ผมครับย้ายมาอยู่ในแฟลตนี้ครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องๆเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนขึ้นมาก็ถึงตาเออซับซ้อนได้แค่นี้ได้แค่นี้แต่ครั้งแรกของคุณกับการร่วมงานกับทีเอสเพราะใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาร่วมงานกับทีเอสดีใจครับอยากไปเอาติ้งของ GDS มาอ๋อที่ไปเอาไปฝันหรอไปฝันเลยพูดตลอดนะเป็นความไปฝันของผมก็แค่อยากไปเอาติ้งคุณเล่นจริงๆก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับ GDS ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาและผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากร่วมงานกับ GDS มานานแล้วแบบแคสมาหลายเรื่องเพิ่งได้เรื่องนี้จริงๆพี่ต้องเหมือนกันต้องไปเอเนยเลยค่ะเอเนยเลยบ้านกับเรื่องนี้เหรอคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงแบบเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนูก็เป็นลูกตำรวจอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆของหนูก็เป็นลูกตำรวจชายก็พวกเราต้องแบบเหมือนใช้ชีวิตกันในแฝดแบบให้คล่องเลยอ่ะเหมือนแบบเราอยู่ที่นั่นกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฟลตตำรวจใช่แต่เห็นในที่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบจริงจริงพี่สามารถพูดคำว่า girl love ได้หรือเปล่ากับหลังเรื่องนี้พี่สาวน้องสาวเฮ้ยเอาเป็นพี่น้องกันเหรออยากให้เราเติบโตด้วยกันเหมือนมาจากหมู่คนเลยใช่ไหมอยากให้คือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบพูดเป็นคำพูดไม่ได้นี่นะฮะจบเลยแม่วันนี้จะเห็นว่าปกติพักก็มีความซับซ้อนของตัวละครสองคนนี้อยู่เลยมันถึงแบบมันไม่สามารถใช่แฟนเรียกใช่อันนี้พูดได้ไหมคือเราก็เป็น2คนที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าพูดได้แค่นี้แล้วจะเกิดอะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามในหนังเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่า coming of age ก็คือเหมือนแบบพอเราเป็นวัยรุ่นเราก็อาจจะถึงระดับมีช่วงเวลาที่ยังลำบากมีสับสนบ้างอะไรมันมีเรื่องของความรักด้วยไหมคะเรื่องตลกเยอะมากเลยน่ากลัวมากพอโยนมาที่หนูแล้วเรื่องน่ากลัวแล้วจริงๆครับยังไงบ้างครับเราต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังในโรงเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโบเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับ GDH ครั้งแรกเลยครับก็เลยคาแรคเตอร์ที่รับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขุ่นตัวเองให้แบบว่ามีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงมีน้ำไม่นูนใช่ไม่นูนซึ่งแฟนก็เหมือนกันคือเรื่องนี้หนูก็ต้องทำน้ำหนักเหมือนกันค่ะแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบเพิ่มมา5โลค่ะตัดผมด้วยใช่แล้วก็ใช่เป็นการเปิดประสบการณ์แบบผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเวลาตอนเบบี้ที่เรายังเด็กอันนี้คือผมสั้นที่สุดแล้วค่ะอโปรติดท่านยอมไหมครับคลินิกหมอเลยใช่ครับเราแบบว่าอยากจะเรียนรู้การเป็นแบบว่าชีวิตของแบบว่าเด็กในแฟลตมากที่สุดครับละครตัวนี้เป็นยังไงครับผมหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องแล้วกันนะครับที่แบบว่าอยู่กับแก๊งนี้อุ้ยหนูพูดได้ไหมอ่ะหนูพูดไปแล้วเก่งไปหมดเลยโอเคครับพูดหมดแล้วค่ะใช่ครับแต่ก็ในแต่ก็ตามก็คือเป็นภาพยนตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเวทีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดด้วยก็คือผู้กำกับวูดี้แคลร์นะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วพี่แคลร์เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้มันมีความเรียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกตัวละครนะครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของ
สถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปที่เวิร์กช็อปที่แฝงจริงต้องไปสถานที่จริงก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการแบบทำเวิร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอย่างในบอกเลยคุณแฟนเชิญเลยครับคุณ2คนก็เชิญกับน้องแบดดี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนแบบทำงานหนักมากแบบอยู่ในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะก็วิ่งกันอย่างเร็วเปลี่ยนฉากก็ต้องรีบวิ่งมาแบบใช่ค่ะก็ไม่ว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมันไม่ได้เรียกเป็น acting เลยมันคือชีวิตเลยค่ะใช่รู้สึกยังไงก็ถ่ายทอดออกไปอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย